สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินจะพามาดูบอลเนาะต้นนี้เขาคือนาลายเรืองภพนะนาลายเรืองภพเขาจะก็มันจะคล้ายกับพกหลงมากจ้ะเนี่ยที่ต้นนี่ไงนาลายเรืองภพจะคล้ายกับฮกหลงมากไปดูเนี่ยแต่เนี่ยตอนเล็กๆ กระดูกเขาจะเขียวนะเห็นไหมแต่เขาขึ้นมากระดูกเขาจะเขียวสังเกตตอนเล็กๆ กันจ้ะแต่พอโตพอเยอะพอโตนั่นแล้วอ่ะถ้าเขาอยู่อย่างเงี้ยเราจะสังเกตไม่ค่อยรู้หรอกจ้ะอันนี้คือบอลโบราณนะบอลโบราณน่ะเขาจะคงเอกลักษณ์เขาไว้ดูยังไงมันก็สวยนี่คือบอลที่ว่าแยกหน่อแยกหัวลงมาแต่วันนี้ยายพินจะพามาดูอันนี้พามาดูอันนี้อีกแบบนึงเพื่อนๆคงจำกันได้เนาะบอลที่ยายพินไอ้นี่ไว้อ่ะที่ซื้อเม็ดมาจากที่ผู้ใหญ่ใจดีให้มาจากกรุงเทพนนทบุรีอ่ะจ้ะตั้งแต่ประมาณวันที่19มกรามั้งถ้าจำไม่ผิดนะยายพินก็ไม่แน่ใจเนาะจดวันที่ไว้จะลืมจะลื้อทิ้งแล้วอ่ะยายพินคิดว่าเขาไม่นี่แล้วไม่ขึ้นแล้วไงยายพินเพาะเป็นเดือน2เดือนแล้วก็คือทิ้งไว้ทิ้งแต่ยายพินไม่ได้ฟั่มทิ้งนะคำว่าทิ้งของยายพินก็คือว่าเอาน้ำลดเขาไว้เสมอเพราะว่าคนที่เราดูในคลิปที่เพาะบอนตามเฟซตามอะไรตามกลุ่มต้นไม้มันก็ไปอีกอย่างนึงเนาะและวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาให้ยายพินมาเขาบอกว่าล้างน้ำเลยแล้วก็แยกแล้วก็โรยเลยล้างเสร็จแล้วก็โรยไม่ต้องผึ่งลมผึ่งอะไรหรอกล้างเสร็จแล้วก็โรยไปในดินเลยยายพินก็ทำตามที่ผู้ใหญ่บอกอีในกระมังนี้คือเม็ดที่ลอยนะถ้าคนที่ดูคลิปยายพินแต่แรกจะดูรู้ว่ายายพินอีกกระมังใหญ่อะคือเม็ดจมแต่อีกกระมังเนี้ยเม็ดลอยอีอันเม็ดลอยอยากรอขึ้นแล้วเนี่ยจ้ะขึ้นเยอะได้ยายพินก็ไม่กล้าไปแย่เขาเนาะเดี๋ยวเขาคือความหวังของตำบลเลยจ้ะไม่ใช่เป็นหมู่บ้านนะเพราะยายพินก็รอเขาอยู่แต่ที่แน่ๆเมื่อกี้หอยเข้าไปกินแล้วตัวนึงจับหอยได้แล้วฝนตกยายพินเอาถุงพลาสติกปิดไอ้น้ำเขาไว้อ่ะที่ทำแบบมัดปากเอาถุงพลาสติกมัดปากปิดให้เขามีไอ้น้ำนะเขาไม่ขึ้นนะจ๊ะเมื่อเดือนที่แล้วที่ยายพินไปนนทบุรีมาใหม่ก็ไปเล่าให้เจ้าของเขาฟังลุงแกบอกว่าเอ้ยเอาไปปิดไว้อย่างนั้นไม่ได้ต้องเปิดเผยเลยคือว่าพอเอาเม็ดโรยเสร็จแล้วก็คือเอาวางผึ่งให้โดนแดดบ้างโดนลมบ้างอยู่ในร่มโดนไม่ได้หมายความว่าคือโดนแดดแจ่มแจ้งนะคือให้อยู่ในที่ระบายอากาศได้จะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเองเขาก็จะทยอยขึ้นมาจ้ะเนี่ยจริงๆอะจ้ะถ้าเขามีโอกาสแล้วเขาต้องขึ้นแน่ๆแต่เป็นที่สังเกตง่ายๆนะดินของยายพินน่ะมันมีหญ้าขึ้นมาก่อน 2-3 ต้นแล้วมันจะมีถึงมีต้นในนี้บอนขึ้นมานะและอีกกระมังนึงอ่ะกระมังนั้นน่ะดินไอ้หญ้ายังไม่ขึ้นจ้ะยายพินก็ยังมีความหวังอยู่เนาะนี่ขึ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าถ้าเราเพาะอะไรก็ช่างแล้วอย่าไปหมดหวังจ้ะเราอย่าหมดหวังทำอะไรก็ช่างเราต้องสู้ต้องเดินหน้าจ้ะให้ทำตัวเหมือน GPS จ้ะอย่าหยุดรอเมื่อเจอปัญหาและอย่าถอยหลังเมื่อเจอปัญหาพอเจอปัญหาให้เราหยุดตั้งหลักแล้วเราก็เดินหน้าต่อทำตัวเหมือน GPS จ้ะแล้วเราจะอยู่ได้จ้ะเนี่ยถ้ายายพินท้อใจแล้วฟั่มทิ้งแล้วยายพินก็จะไม่ได้บอลเลยนะเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละประมาณวันที่19มกราหรือเปล่ายายพินได้มาเนี่ยบอลจุดเนี้ยแต่ซับเริ่มเพาะตั้งแต่1กุมภาเลยก็แล้วกันเนาะปักก็ปลายเดือนมกราเนี่ยยายพินเพาะมาก็2เดือนเต็มเนี่ยเห็นไหมโดยที่ว่ายายพินเอาพลาสติกปิดเขาไว้ประมาณเดือนหนึ่งอะเกือบเดือนนะจ๊ะปิดแทบพลาสติกให้เหือแบบเป็นไอ้น้ำขึ้นๆน่ะเขาไม่ยอมงอกเนาะ
แล้วพอดียายพินไปนนทบุรีก็เลยไปถามเขาว่ายายพินจะทํายังไงมันไม่ยอมขึ้นเขาบอกให้เปิดเลยจ้ะเปิดแล้วก็วางผึ่งล้มผึ่งแดดผึ่งแดดหมายความว่าผึ่งล้มผึ่งแดดให้โดนแสงอ่ะจ้ะมีเยอะนะเนี่ยจ้ะเห็นไหมจุกจิกจิกจุกจุกค่อยค่อยจับนะเนี่ยเห็นไหมเยอะนะเนี่ยเธอคือความหวังของตำบลเลยนะเนี่ยแต่อันนี้ยายพินจะบอกว่าอันนี้พอบอลพวกนี้ขึ้นมาเขาก็จะเรียกลูกหมาเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาวงการใหม่ๆสังเกตไหมเขาลงขายเขาเขียนว่าลูกไม้เฮ้ยทำไมมันชื่อลูกไม้บอลชื่อลูกไม้ทำไมมีจังเลยยายพินเข้ามาใหม่ๆก็งงอันนั้นก็ลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้สวยสวยชื่อลูกไม้ขี้ริ้วขี้เหล่ก็ชื่อลูกไม้เออทำไมมันมีแต่ชื่อลูกไม้จังเลยว่าบอลเนี่ยนี่มาแจ้งใจก็ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ว่าไปที่นนทบุรีมาแล้วก็มาดูมาศึกษามาดูอ๋อคำว่าลูกไม้คือบอนที่เพาะจากเมล็ดจ้ะแล้วเขายังไม่ได้ตั้งชื่อบอนที่เพาะมาจากเมล็ดยังไม่ได้ตั้งชื่อเนี่ยเหมือนเนี้ยเนี่ยสวยๆสวยๆเนี่ยสวยกระเรียกกระลาดสวยเอาล่ำเอาเหลือสวยไม่ลังไม่รอสวยไม่ขอใครกินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยายพินเขี่ยไว้อาทิตย์ฝ่าแล้วเนี่ยผสมเกสรไว้เนี่ยไม่รู้จะติดหรือไม่ติดเนาะ7วันไปแล้วล่ะ7วันผ่านไปไวเหมือนโกหกอะยายพินเอามาให้ดูเฉยๆบางคนก็ว่า2อาทิตย์ติดบางคนก็ว่า3อาทิตย์ก็แกะเอามาเพาะได้บางคนก็ว่าเดือนฝ่าแต่ลุงเดชบอกอย่าไปเชื่อใครของลุงจะ2เดือนแล้วมันยังไม่เกิดเลยลุงเดชบอกว่าหรือจะเป็นที่ลุงเดชแก่ก็ไม่รู้นะยายพินก็พยายามผสมมาจนจะพอ20ฝักแล้วปีนี้ยังไม่ติดเลยหรือว่าสาเหตุจะเป็นเพราะยายพินทำหมันก็ไม่รู้นะเข้าไปดูในกลุ่มหนุ่มๆสาวๆก็เพาะกันเขาเขี่ยกันดอกสองกอกเขาก็ติดยายพินกับตาแดง2คนแก่ก็แก่50ฝาก็60ฝายักแก่ยักยันผสมพันยังไงก็ไม่ติดไม่ติดสาเหตุมันคงจะมาจากที่ยายพินทำหมันหรือเปล่าว่ายังไม่เข้าใจหรือว่าตาแดงแก่หมดเชื้อกันไม่รู้เขี่ยยังไงยังไงก็ไม่ติดไม่ติดที่หนุ่มหนุ่มเท่าสาก็เขี่ยจิ๊กจักจิ๊กจักแล้วก็ติดละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่กระลูกไม้เนี่ยคุยกันเรื่องลูกไม้ต่อเนาะนี่กระลูกไม้สวยเอาล่ำเอาเหลือนี่กระลูกไม้สวยไม่ลังไม่รอสวยไม่ขอใครกินนี่กระลูกไม้นี่กระลูกไม้เห็นไหมได้ยินเนี้ยอันนี้กระลูกไม้อันลูกไม้คือแม่เขาเป็นของขวัญแม่เขาชื่อของขวัญเกสรกระเพาะตัวเมียของขวัญแล้วก็เอาเกสรอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เนี่ยที่ยายพินรู้เพราะว่าเจ้าของเขาให้ยายพินมาตอนแรกต้นเบลอบล่าเลยใครว่ายายพินเลี้ยงบอลไม่เก่งเลี้ยงเก่งจะตายจาก5-6ใบเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลือ3ใบเนี่ยแค่จากเดือนมกรามานะจาก19มกรามาเลี้ยงมาเก่งขนาดไหนแล้วจาก6ใบเหลือ3ใบอ่ะพอดีเนี่ยอีก3เดือนก็ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะจากซื้อมาในราคา500ตอนนี้เหลือ50บาทแล้วเนี่ยของฝันนะสวยยังไม่พอนะยังมีด่างมีป้ายหน่อยนะเนี่ยป้ายเขียวนะสวยไหมเพื่อนๆดูนะนี่คือลูกไม้ที่เขาสวยจริงจ้ะทำยังไงก็สวยมองเนี่ยดูสีสันแต่ละอันเนี่ยแล้วลูกไม้เนี่ยดูเนี่ยสีแดงไม่พอแดงประกายทองเห็นไหมแล้วข้อดีของลูกไม้คืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวพินพาดูข้อดีของลูกไม้นะนี่นะจ๊ะเนี่ยตอนที่ยินยายพินเอามาเมื่อตอนเดือนวันที่ปลายเดือนมกราเนี่ยต้นเขายังน้อยอยู่เลยมาเลี้ยงแค่กี่เดือน2เดือน3เดือนดูเนี่ยลูกหลานเต็มคอเลยเห็นไหมแล้วดูใบเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยจ้ะเนี่ยเห็นไหมดูสีเนี่ยใบหนาแข็งจิ๊บข้อดีของลูกไม้เนี่ยความสวยของเธอเนี่ยเขาสวยจริงจ้ะสวยจริงงามจริงขยายพันธุ์เก่งจริงจ้ะใครว่าลูกไม้เลี้ยงยากไม่ยากจ้ะยังง่ายจากประสบการณ์ของยายพินมานะล
ลูกไม้เลี้ยงง่ายจ้ะหรือว่ายายพินไปโชคดีได้ลูกไม้ดีมาก็ไม่รู้นะดูใบอ่ะจัมโบ้เลยบางใบเหมือนกับบอลนอกเลยจ้ะอะไรนะอะไรเอลวาโดอโดโดโดอะไรนั่นน่ะยายพินขายไปแล้วได้ไม้อย่างสวยแล้วก็ถามยายพินอะไรเอกวาโดอะไรก็ไม่รู้ยายพินบอกไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามันสีสวยมันม่วงๆลึกลับลึกลับก็เลยซื้อมาใครจะมาถามชื่อไม่รู้จักลักบอลนอกรู้จักแต่บอลไทยเนี่ยถ้าบอลไทยเราอ่ะบอลที่ว่าลูกไม้แท้ๆไอ้ไม่ใช่ลูกไม้นะถ้าเป็นบอลเก่าน่ะเราไม่ได้ผสมอะไรนะให้มันไปพากี่รอบกี่รอบมันก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมเนี่ยเป็นอมตะของเขาแต่ลูกไม้เขาจะไม่นิ่งนะจ๊ะลูกไม้นี่เขาจะไม่นิ่งจ้ะเปลี่ยนใบนึงเขาก็เปลี่ยนสีนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยเนี่ยลูกไม้เขาแต่เขาสวยทุกใบจ้ะเห็นไหมแต่ละใบอ่ะเราว่าใบนี้สวยปุ๊บนะใบใหม่สวยฟ้าการเลี้ยงลูกไม้มันจะดีอย่างเดียวเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับเนี่ยพอเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวพินจาวให้ดูเนี่ยพอเราเห็นใบหลอดๆปุ๊บเนี่ยเรานอนไม่หลับเราอยากจะให้สว่างไวๆเพื่อเราจะมาขี้ใบดูว่ามันจะสวยแบบไหนเห็นไหมใบมันไม่เหมือนกันเนี่ยลูกไม้เนี่ยห้าใบห้าสีอะจ้ะแต่ถ้าเป็นบอลโบราณเราเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยถ้าบอลดักบอลเดิมบอลสมัยก่อนสมัยพ่อสมัยแม่เราเลี้ยงมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะเนี่ยฉันสีอะไรฉันก็จะสีฉันอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็คือจะแจ่มขึ้นจางขึ้นเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าลูกไม้ปุ๊บเนี่ยดูลายดั่งเดิมฉันสีนี้ปุ๊บใบใหม่มาฉันสีนี้อีกใบนี้ฉันสีนี้อีกนะถ้าเป็นบอนโบราณไม่มีทางละรักเดียวใจเดียวนะมีแต่คนทักมาถามที่พินว่าลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้มันคืออะไรยายพินก็เลยไปหาความรู้มาลูกไม้มันคืออะไรตอนแรกก็ไม่รู้หรอกโง่ลูกไม้มันคืออะไรอีไหนยายพินนึกชื่อไม่ออกนะยายพินจะเล่าจะบอกความจริงถ้าเกิดใครทักมาถามยายพินต้นนี้ชื่ออะไรลูกไม้นี่คำตอบที่ง่ายที่สุดสำหรับยายพินเลยเอ้ยยายพินก็ชอบมาเล่ามาโม้ก่อนมืดเนาะเพราะว่ากลางวันยายพินต้องทำงานจ้ะฝนตกฟ้าร้องก็ต้องทำเพราะเป็นอาชีพเนาะมันก็ยังดีกว่าอาชีพทำนาของยายพินนะจ้ะเห็นไหมลูกไม้ชื่ออะไรลูกไม้ยายพินผ่าไว้ยายพินนึกไม่ออกใครถามว่าชื่ออะไรยายพินยังตอบว่าลูกไม้เลยเนี่ยจ้ะแต่ว่าเพื่อนๆยังงงนะจ๊ะอวดความสวยเฉยๆไอ้นี่ไอ้นี่นลายเรืองคบเขาจะเหมือนฮกหลงนะจ๊ะแต่ว่านลายเรืองคบใบจะยาวนะเห็นไหมแต่อีนี้ถ้าตอบลูกไม้ไม่ได้นะเนี่ยแฟนคลับโกรธตายเลยยายพินแกจำไม่ได้เนี่ยว่าหน้าตาอย่างนี้คือฮกหลงก่อนตอบต้องดูด้วยนะจ๊ะยายพินอันนี้ต้นอะไรลูกไม้นะว้ายตุกแฟนคลับบอกแกโง่แท้ยายพินยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะเพื่อให้เพื่อนๆดูเฉยๆสำหรับคนที่เพาะไอเนี่ยเพาะบอนสีอะจ๊ะแต่จะโอ้ยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นทิ้งดีกว่าทิ้งดีกว่าไม่ใช่นะจ๊ะยังไงก็เนาะช่วยติดตามช่วยกดอะไรก็ไม่รู้กดไลค์กดแชร์กดอะไรอยากกดอะไรก็กดให้ยายพินสักหน่อยเถอะนะแต่ไม่ต้องมากดหาคู่นะเพราะว่ายายพินแก่แล้วปิดตรงไหนนะโทรศัพท์เนี่ย